ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนั่นเลยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมมาครับ PE Innovation 1.2.0 นะครับก็สำหรับนี้นะครับผมจะมารีวิวแอดออน Baby Player นะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่ทำให้ตัวละครของเรานั้นเล็กลงมากเลยนะครับจะทำให้น่ารักแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับมันจะตัวเล็กมากเลยนะครับตัวเล็กเท่าบล็อกเลยครับเนี่ยนะครับตัวประมาณบล็อกนึงเลยนะครับซึ่งแอดออนนี้นะครับจะทำให้เรานะเดินทะลุบล็อกได้นะครับบล็อกที่มันมีช่องว่างแค่1บล็อกอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับก็สลับแอดออนนี้ก็จะตัวเล็กแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะมันคือจะน่ารักขึ้นมากเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเวลาก่อนนะครับตอนนี้มันเหมือนจะมืดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ปรับเวลาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเดินทะลุบล็อกได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวขอปรับมุมมองก่อนนะครับคือแอดออนนี้นะครับมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสามารถเอาไว้ลงนะครับแล้วก็แบบเอาไว้เล่นได้นะครับแล้วทำให้เราเขาเรียกไงอ่ะชอบใครที่ชอบแบบตัวเล็กๆเนี้ยก็สามารถใช้แอดออนนี้ได้นะครับผมนี่นะครับเราก็จะตัวเล็กลงแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินทะลุบล็อกดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะฮะถ้าปกตินะครับถ้าเราเป็นตัวใหญ่ๆเราจะเดินทะลุไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ฮะก็เดินทะลุได้แบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโอเคก็เหมือนเวอร์ชันใหม่มันจะบั๊กหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะเนี่ยเวลาเรากดบินแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรากดตัวข้างล่างเนี่ยครับตัวบินลงนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะไม่หายบินนะมันยังบินอยู่นะครับเนี่ยฮะก็จะทำให้เรานั้นน่ารักเข้าไปอีกนะครับเนี่ยโอ้โหโคตรน่ารักเลยครับผมบอกเลยนะฮะก็อันนี้จะเป็นสกินของผมเองนะครับถ้าคุณผู้ชมใส่สกินตัวเองก็จะเห็นเป็นสกินของตัวเองแบบตัวเล็กๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ชุดเกราะดูดีกว่านะครับชุดเกราะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแบบคนละสีกันเลยนะครับแบบว่าคนละสีโอเคต่อไปก็สีฟ้านะครับอันนี้ก็เอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันว่าตอนที่เราใส่ชุดเกราะนะครับจะน่ารักหรือเปล่านะฮะนี่เลยนะครับเมื่อเราใส่ชุดเกราะก็ยังน่ารักอยู่นะฮะก็สำหรับแอดออนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะได้แอดออนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปโหลดไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ให้โหลดไปแล้วก็เข้าไปใน ESFileFlowerแล้วก็กดเข้าไปในไฟล์เลยนะครับมันก็จะลงให้เราเลยนะฮะแล้วถ้าเราสร้างโลกแล้วก็ลง behavior ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้แอดออนนี้มาใช้นะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยช่วยกดให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ